ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูด เกี่ยวกับเรื่องราชธรรม10 ประการโดยเฉพาะข้อต้นซึ่งเป็นข้อเริ่มแรกคือเรื่องทานได้ปรารภกับท่านทั้งหลายให้เห็นข้าวว่าแม้แต่เรื่องทานนั้นมีทางที่จะให้เกิดการเสียสละการบริจาคการให้เป็นการพูดอย่างธรรมดาและเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆท่านทั้งหลายลองนึกดูเถิดว่าคนเราที่จะให้ทานนั้นมีทางอย่างนั้นจริงหรือไม่เมื่อท่านทั้งหลายได้ทราบทางมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านผู้นั้นผู้โน้นเขาให้ทานนั่นแหละเขามีทางของเขาอาจจะเกิดจากเหตุธรรมดาภายนอกหรือเกิดจากภายในคือการปฏิบัติธรรมซึ่งหมายถึงการปฏิบัติธรรมจริงไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เพียงแต่ว่าเข้ากลุ่มของเขาว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าในจิตในใจนั้นยังไม่มีความสงบมองไม่เห็นอะไรไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะแม่ข้อธรรมดาคือทานนี้ได้เรื่องทานก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นบารมีธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเป็นข้อแรกเป็นเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้พูดถึงทางหรือเหตุที่จะให้เกิดการให้แล้วก็ควรจะทราบต่อไปตามลำดับว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกไว้อย่างไรบ้างที่ท่านทั้งหลายได้ยินอยู่เสมอก็คือในมงคลสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องมงคล38 ประการมีมงคลที่เป็นพระบาลีปรากฏอยู่ข้อหนึ่งว่าทานัญจะคำว่าทานัญจะนั่นก็หมายถึงทานนั่นเองพูดง่ายๆก็คือทานการให้การบริจาคในมงคลสูตรข้อนี้ได้มีหนังสือที่เป็นอรรถกถาฎีกาคือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาท่านได้อธิบายขยายความไว้มากมายแม้ในพระไตรปิฎกเองก็มีที่พระองค์ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องทานซึ่งมาสอดคล้องต้องกันกับในมงคลสูตรจึงขอยกเอาทาน2 ประการที่ปรากฏมีอยู่ในพระไตรปิฎกขึ้นมากล่าวองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องทานไว้ในพระสูตรสุดหนึ่งว่าทานมี2 ประการคืออามิสทานประการหนึ่งธรรมทานประการหนึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจกันดี เพราะว่าได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอเหลือแต่การประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองอามิสทานนั่นหมายถึงการให้สิ่งของต่างๆคำว่าอามิสสะนั้นไม่ใช่หมายว่าอามิสเครื่องล่อแต่หมายถึงสิ่งต่างๆที่จะนำไปบริจาคนำไปให้เป็นการให้แก่ใค
ใครก็ตามจะสงสมณะดีพราหมณ์ในพระพุทธศาสนาหรือจะให้แก่บุคคลที่ควรให้อื่นๆก็ตามสิ่งที่ให้ไปนั้นก็เรียกว่าอามิตรคำว่าทานนั้นก็เพียงแต่เป็นคำบาลีที่แสดงถึงการให้นั่นเองทานอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือธรรมทานธรรมทานก็คือการให้ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติธรรมะข้อนี้คือทรงแสดงธรรมบางทีก็เรียกกันว่าให้ทำเป็นทานก็ได้แก่การประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งทานทั้งสองประการนี้ก็มีรายละเอียดที่ควรจะได้พูดเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทานและจะได้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นบารมีแก่ชีวิตจิตใจของตนเองอามิตรทานคือการให้วัตถุสิ่งของต่างๆควรจะตั้งเป็นปัญหาขึ้นว่าของที่เราจะให้นั้นนะเราจะให้อะไรอย่างบางคนก็นึกว่าเราจะใส่บาตรเนี่ยเราจะใส่อะไรดีหรือบางคนจะถวายสังฆทานก็มักจะถามพระว่าถวายสังฆทานน่ะถวายอะไรบ้างถวายอาหารอย่างไรถวายของหวานอย่างไรถวายของอะไรจึงเรียกว่าถวายสังฆทานอย่างนี้มีอยู่เสมอนะท่านทั้งหลายจะได้ยินอยู่เสมอว่าจะถวายสังฆทานจะถวายอะไรล่ะถวายอะไรอ่ะถึงจะเป็นนั้นนําว่าถวายสังฆทานจึงจะถูกต้องพระท่านก็บอกว่าถวายอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างถวายอาหารหวานคาถวายของใช้ของสอยก็แล้วแต่ท่านจะอธิบายพอที่จะให้จับเข้าได้ว่าเออเราต้องไปหาของเหล่านั้นมาต้องหาอาหารอย่างนั้นมาต้องหาของอย่างนั้นมาก็พอเห็นข้าวเลยได้ทำได้แต่ถ้าจะพูดโดยสรุปแล้วก็คือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะสำหรับที่จะใช้เป็นเครื่องบริโภคสำหรับที่จะใช้เป็นเครื่องอุปโภคถ้าจะพูดอย่างศัพท์ธรรมดาว่าของที่สำหรับกินสำหรับใช้ของไหนที่จะกินได้ใช้ได้นั่นแหละไม่ต้องบอกว่าจะต้องหวานอย่างนั้นคาวอย่างนั้นของไหนกินได้ของไหนใช้ได้นั่นแหละเป็นของที่เราจะถวายแก่พระจะเป็นใส่บาตรหรือถวายสังฆทานก็ตามนี่พูดเป็นคำที่สรุปให้ง่ายที่สุดไม่ต้องแจกแจงกันอีกต้องว่าต้องมีของแห้งต้องมีของสดเอาเป็นนั้นว่ากำหนดได้ง่ายๆว่าที่เราจะให้นั้นก็คือสิ่งของสำหรับกินสำหรับใช้คนเราก็มีเท่านี้แหละคือกินกับใช้ในสองประการนี้ก็มีข้อที่ควรจะทราบว่าต้องเป็นของที่สมควรเหมาะสมนี่จะทำให้ยากขึ้นนิดหน่อยของที่สมควรเหมาะสมเพราะว่าการที่จะถวายในบ้านเมืองของเรานั้นเราก็รู้กันอยู่ว่าได้แก่การถวายแก่พระสงฆ์สมณเณรเป็นส่วนใหญ่ส่วนการให้อื่นๆยังไม่ต้องพูดถึงการให้ที่เรามุ่งไปทีแรกก็คือพระเณรของที่เราให้ต้องเป็นของที่เหมาะสมก็มีปัญหาขึ้นอีกว่าของอะไรล่ะถึงเรียกว่าเหมาะสมก็คือของที่พระท่านใช้แล้วถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดก็จะสงสัยต่อไปอีกแล้วของอะไรที่ไม่ผิดไม่พลาดถูกต้องสงสัยไปเรื่อยเนี่ยสงสัยได้ของที่จะกินจะใช้ของพระภิกษุสามเณรนั้นต้องนึกว่าท่านเป็นพระเป็นเณรคนนั้นของกินอาจจะพลิกแพงไปได้อาจจะเป็นเหล้ายาปลาปิ้งอาจจะเป็นของที่กินกันสนุกสนานอย่างนี้ก็นึกง่ายๆแล้วกันว่าอ๋อเอาบ้านเขากินกันแปลกๆผิดออกไปมีเบียร์มีเหล้ามีสาเกมีอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่พระท่านไม่ได้นี่ก็จำง่ายๆแล้วก็ง่ายแล้วแล้วของชายล่ะของชายของพระก็เห็นอยู่แล้วนี่ท่านใช้ไม่ได้เหมือนอย่างคฤหัสถ์
คือหัดมีเสื้อนอกมีเสื้อในมีของนอนของนี่สำหรับที่จะใช้ให้สะดวกสบายหรูหราพระท่านก็ไม่ต้องแล้วท่านมีสบงมีจีวรมีผ้าห่มมีผ้าใช้สอยอันสมควรพอแล้วแล้วอย่างอื่นละถวายไม่ได้หรือของอำนวยความสะดวกเวลานี้ของอำนวยความสะดวกก็มีมากอีกแหละเอาอยากจะถามว่าแล้วตู้เย็นน่ะถวายได้ไหมสำหรับพระน่ะถวายได้ไหมถวายตู้เย็นบางคนก็มีศรัทธามากก็อยากจะถวายอย่างนั้นพูดแล้วก็เหมือนกับว่าพระอยากได้แต่ว่าไม่ผิดทำไมจึงไม่ผิดละตู้เย็นมีคนที่วินิจฉัยกันไปมากทีเดียวว่าเอาตู้เย็นไปถวายพระทำให้ท่านต้องสะสมอาหารทำให้ท่านต้องไปยุ่งกับเรื่องการกินการอยู่จนเกินไปอย่าไปถวายท่านเลยนี่ก็มีอีกบางพวกก็ว่าดีแล้วเอาไปถวายเถอะท่านจะได้ใช้ได้สอยต้องการฉันน้ำเย็นก็ได้ฉันน้ำเย็นบ้างต้องการที่จะมีอะไรที่จะต้องเก็บไว้โดยที่ว่าไม่ให้เสียไม่หายซะโดยใช่เหตุท่านก็จะได้เก็บไว้นี่ก็เห็นไปพวกนึงแต่รวมความแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในทางที่จะไม่เสียหายตามภาวะตามเพศเป็นพระภิกษุก็ใช้ไปตามความเหมาะสมของพระภิกษุไม่ใช่ถึงกับผิดไม่ใช่ผิดแต่ว่าเราจะสามารถถวายหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงรวมความง่ายๆว่าต้องเป็นของกินของใช้ที่พอเหมาะพอดีพอสมแก่ความเป็นพระภิกษุความเป็นสมณเณรนั่นหมายถึงสิ่งของทีนี้สิ่งของนั้น รวมไปจนกระทั่งถึงดอกไม้ธูปเทียนท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเราทำบุญแม้แต่ใส่บาตรบางทีเราก็มีดอกไม้เรามีธูปมีเทียนดอกไม้ธูปเทียนนี่เอาไปทำไมถวายไปทำไมก็ท่านก็มาแล้วจะต้องจุดถวายท่านอีกหรือยังไงหรือว่าจะบูชาท่านที่จริงดอกไม้ธูปเทียนนั่นเป็นเครื่องประกอบที่สำคัญคือถ้าจะพูดแบบง่ายๆว่าถ้าเราใส่บาตรก็ถวายฝากไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยถวายสังฆทานหรือถวายเวลาทำบุญวันเกิดทำบุญตามบ้านว่าอ๋อดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยถวายท่านไปท่านเอาไปถวายพระพุทธเจ้าฝากท่านไปด้วยเพราะงั้นดอกไม้ธูปเทียนนั้นเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งเรียกว่าอามิตรเหมือนกันเราถวายท่านไปเพื่อท่านนำไปบูชาพระรัตนตรัยรวมไปจนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะทำการบูชาเช่นบูชาในวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาเราก็ต้องมีดอกไม้เราต้องมีธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนเหล่านั้นก็เป็นอามิตรเป็นสิ่งของเราจะบูชาพระพุทธเจ้าเราต้องมีดอกไม้ธูปเทียนบางคนก็ว่าจะไปเอาดอกไม้ธูปเทียนทำไมจุดธูปก็ควันโป้งไปหมดจุดเทียนก็เลอะดอกไม้ก็แห้งเหี่ยวไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องเอาเลยก็มีเหมือนกันจะว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคิดเองแล้วก็รู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประกอบเป็นสิ่งภายนอกที่เราน้อมด้วยจิตน้อมด้วยใจเรารู้กันอยู่ว่าเราจุดธูปเพื่ออะไรเราจุดเทียนเพื่ออะไรเรามีดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเรารู้กันอยู่เป็นเรื่องที่เกิดจากจิตใจและไม่ใช่เป็นจิตใจในทางที่ผิดนี่คือสิ่งของต่างๆพูดให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความโล่งใจได้ว่าถ้าเราจะถวายสิ่งที่เป็นสิ่งของแก่พระนั้นก็คือของกินของใช้และเครื่องประกอบที่เรานิยมกันเช่นดอกไม้ธูปเทียนดังกล่าวแล้วของเหล่านี้เราถวายแก่พระสงฆ์ตามกำลังศรัทธาอย่าตามกันเราสามารถที่จะถวายได้เท่านี้ก็ถวายเท่านี้ถวายได้เท่านอนก็ถวายเท่านอนอย่าไปตามกันเอาตามกำลังแห่งทรัพย์ที่เรามีแม้จะมีศรัทธาล้นก็ทำตามกำลังของสิ่งที่เรามีมาถึงข้อที่สองคือธรรมทานคำว่าธรรมะ
ได้แก่อะไรธรรมะถ้าจะพูดกันง่ายๆก็ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระเจ้าคืออะไรก็จะพูดได้ง่ายๆรวมๆถ้าจะไม่ย้อนกลับไปว่าคือธรรมะก็คือคำพูดคำบอกคำกล่าวที่ดีงามไม่ให้เกิดเป็นโทษเป็นภัยเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับการให้คือฟังและผู้ที่พูดออกไปนั่นแหละคือธรรมะและธรรมะนั้นไม่ใช่มีแต่เพียงอย่างเดียวธรรมะนั้นมีถ้าแบ่งเป็นขั้นแล้วมีถึง3ขั้นหรือถ้าจะพูดง่ายๆที่ท่านได้ยินอยู่เสมอก็คือศีลอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งนี่ได้ยินกันอยู่เสมอเว้นแต่คนที่ไม่ค่อยสนใจก็ไม่รู้ว่าศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่ว่าเป็นยังไงไม่ใช่รายละเอียดนักคือไม่รู้เลยว่าจะเรียงลำดับอย่างนี้บางคนเป็นผู้รู้ในบ้านในเมืองเป็นพูดไปแล้วก็จะกระทบกระเทือนกันอีกกระทบกระทั่งกันก็ไม่ดีแต่บางคนมีความรู้ท่วมฟ้าท่วมดินทีเดียวแต่เรียงไม่ถูกละไม่รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาไม่รู้เมื่อมันจะพูดเรื่องปัญญาก็พูดไปได้ทีเดียวอธิบายเป็นฟุ้งเป็นแฟนไปเลยจะพูดเรื่องสมาธิก็พูดไปได้เลยทีเดียวแม้ตนเองก็พูดได้แต่ว่าที่จะเรียงว่าศีลสมาธิปัญญาเรียงไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้แต่รู้แต่ว่าไม่เรียบร้อยคือรู้ไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรเมื่อพูดว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้แล้วก็อาจจะมาพูดอีกอย่างหนึ่งให้เข้าใจกันง่ายๆว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งขั้นต้นมีทั้งขั้นกลางมีทั้งขั้นสูงการที่จะบอกจะกล่าวจะสั่งจะสอนกันก็มีเป็น3ขั้นอย่างนี้แหละมีเป็น3ขั้น3ตอนอย่างนี้แหละเรียกว่าขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงนี่พูดง่ายๆเลยจำได้ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงทีนี้ขั้นต้นก็ควรจะได้นำมาพูดพอเห็นเป็นข่าวว่าเราจะให้ทานให้ธรรมะหรือให้คำแนะนำตักเตือนสั่งสอนขั้นต้นละเราจะให้อะไรเราสอนว่าให้คนมีสติไว้นะทำอะไรต้องมีสติอย่างนี้เรียกว่าขั้นต้นไหมเรียกว่าขั้นต้นทำไมจึงเรียกว่าขั้นต้นล่ะเพราะยังไม่ถึงขั้นปฏิบัติว่าต้องเอาสติเอาไปกำหนดให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวซึ่งนั่นคือสมาธิพูดธรรมดาว่าเมื่อเป็นลูกเป็นเต้าก็ต้องนึกถึงพ่อแม่นะเรามีพ่อเรามีแม่เราต้องนึกถึงอย่างนี้เรียกว่าธรรมะขั้นไหนก็เรียกว่าขั้นต้นเราเมื่อมีสิ่งต่างๆแล้วต้องมีน้ำจิตน้ำใจนะต้องนึกถึงพระถึงเจ้าบ้างเรานึกถึงศาสนาบ้างเรานึกถึงญาติบ้างเรานึกถึงมิตรบ้างที่เราควรที่จะเฉลี่ยเจือจางเข้าไปอย่างนี้เป็นธรรมะขั้นไหนก็เรียกว่าธรรมะขั้นต้นคนที่ครองเรือนเป็นผัวเป็นเมียกันขึ้นแต่งงานแต่งการแล้วต้องอยู่ครองเรือนกันให้ดีนะต้องมีสัจจะคือความจริงใจต่อกันต้องมีธรรมะคือความข่มใจเราอย่าทำอะไรตามอารมณ์ของเราแต่เพียงอย่างเดียวสอนอย่างนี้นะเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะธรรมะขั้นไหนเป็นธรรมะขั้นต้นบอกกล่าวขั้นต้นต้นคนเราเกิดมาต้องเป็นคนมีความกตัญญูนะกตัญญูนะดีมีพ่อเราไหว้ไว้มีแม่เราไหว้ไว้พ่อของเราแม่ของเราบางทีก็ไม่ดีพ่อกินเหล้าก็มีแม่เล่นไพ่ก็เยอะแต่เราจะไหว้ยังไงช่างท่านเถอะเราไหว้ในส่วนดีของท่านคือพระคุณที่ท่านมีต่อเราส่วนที่ท่านเล่นไพ่ส่วนที่ท่านกินเหล้ากินยานั่นก็เป็นเรื่องของท่านท่านไม่ดีเรามีโอกาสเราก็จะบอกท่านได้เป็นธรรมทานเหมือนกันถ้าเราบอกได้อย่างนี้การที่เราไหว้มารดาบิดาทุกคืนอย่างนี้เป็นธรรมะขั้นไหนเป็นขั้นต้นเอาละพูดมาแล้ว
แม่ชอบเล่นไพ่เรารู้ดีว่าเอ๊ะเล่นไพ่นี่ท่าจะไม่ดีแม่เล่นจนติดแล้วแต่ไม่ดีไปฟังพระท่านบอกท่านก็ว่าไม่ดีเมื่อยหลังเปล่าๆไปนั่งฟังเทศดีกว่าเมื่อยหลังฟังเทศยังได้ผลได้ประโยชน์หรือว่าไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่ามานั่งหลังกดหลังแข็งอยู่กับไพ่นึกได้อย่างนี้ว่าเออแม่อายุมากแล้วอย่าไปเล่นไพ่มันมากนักเลยทำอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวตาจะมืดตามัวซะเปล่าๆเพราะไพ่นี่บางทีมันเพ่งมากๆก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแม่อย่าไปเล่นเลยถึงจะเล่นก็ให้เบาๆเอาแต่วันเสาร์วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็เว้นเสียอาทิตย์หนึ่งทักสองวันอย่างนี้เป็นธรรมะขั้นไหนขั้นต้นเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะขั้นต้นซึ่งธรรมะขั้นต้นอย่างนี้เนี่ยบางคนก็ว่าไม่สำคัญเราจะต้องโน่นและเอาถุงเลยไปมรรคผลนิพพานก็บอกแล้วว่าธรรมะนั้นมีสามขั้นขั้นอย่างนี้ก็สำคัญเหมือนกันแหละสำคัญอยู่ในขั้นต้นไม่ใช่ว่าสำคัญอยู่แต่ชอบฟ้าบริกาถ้าหากว่าไม่มีเสาเข็มและชอบฟ้าบริกาจะไปอยู่ได้ยังไงล่ะก็ต้องมีเสาเข็มจะต้องมีดินมีปูนมีอิฐกองอยู่จึงจะมีชอบฟ้าบริกาแล้วจะว่าชอบฟ้าบริกาสำคัญอิฐปูนไม่สำคัญก็ชอบฟ้าไปแขวนได้เมื่อไรแล้วแขวนไว้ก็ได้เอาเชือกไปผูกแขวนไว้ตามยอดไม้นะจะมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เป็นชอบฟ้าบริกาของคนสติวิปลาสเอาไปแต่แขวนไว้ตามต้นไม้นั่นแหละก็เหมือนกับคนที่จับธรรมะเอาแต่ถึงทางสูงเหมือนเราชอบฟ้าบริกาเอาเชือกไปผูกแขวนไว้ก็ว่านี่และชอบฟ้าบริกาสำคัญเนี่ยชอบฟ้าบริกาเป็นอย่างนี้ก็มีประโยชน์อะไรคนวิปลาสต่างหากที่เอาไปเตี่ยวแขวนไว้ตามต้นไม้ต้องอยู่บนหลังคาถึงหลังคาก็ตั้งอยู่บนคานต่างๆคานต่างๆก็วางอยู่บนรากฐานที่อยู่บนดินนั่นแหละนั่นคือการลำดับของการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นแม้แต่การบอกกล่าวเล่าสิบว่าอย่างนี้นะอย่างนั้นนะจะเป็นใครบอกก็ตามก็เป็นธรรมทานทั้งนั้นพ่อกินเหล้าเมายามากเหลือเกินก็บอกว่าพ่อเมามากไม่ดีนะลูกก็หนักใจกลัวพ่อไม่สบายว่างๆเผลอๆบอกพ่ออาจจะตวาดเอาบ้างก็ได้ว่าเออข้าก็เลี้ยงแกมาก็ยังมาเดือดร้อนอะไรกับข้าข้ากินเหล้าของข้าก็อาจจะได้อาจจะถูกอย่างนั้นบ้างก็ได้แต่ก็อย่าไปนึกเดือดร้อนหาโอกาสดีๆได้ฟังพระท่านว่ามาแล้วก็มาเล่าต่อให้พ่อได้ละได้เว้นได้งดอย่างนี้เป็นการให้ธรรมะไหมท่านไหนเป็นการให้ธรรมะและเป็นขั้นต้นธรรมะขั้นต้นอย่างนี้ก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญเราก็ไม่ค่อยเห็นกันว่าสำคัญที่ทางสกปรกเลอะเทอะภายในบ้านเอาว่าพูดในบ้านของคนครองเรือนแม่ก็บอกว่าเออลูกเอ้ยที่สกปรกอย่างนี้ไม่ดีหรอกช่วยกันกวาดนะทำให้สะอาดบ้านเราแม่ไม่ใหญ่ก็ให้สะอาดบ้านเราแม่จะอยู่กระต๊อบอยู่ตามชายคลองเราก็ทำให้สะอาดนะแม่เราจะอยู่ตามป่าตามดอนก็ให้สะอาดนะลูกนะอย่าให้มีฝุ่นอย่าให้แลดูน่าเกลียดทำให้สะอาดไว้อย่างนี้เป็นธรรมะไหมถ้าจะถามว่าอย่างนี้เป็นธรรมะมันก็เป็นธรรมะพระวัดสอนให้คนทำดีให้รู้จักความสะอาดแม้สะอาดภายนอกก็ดีลูกก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่สกปรกไม่ดีบ้านเราแม้ฝาไม่ใช่ไม้จริงเป็นไม้จากไม้สารพอกันลมกันแดดแต่ก็ต้องให้สะอาดดีอย่างนี้ก็เป็นธรรมะธรรมะขั้นต้นตามชนบทหัวเมืองต่างๆก็สอนอย่างนี้ก็สอนได้แล้วก็เป็นธรรมะนี่เป็นบ้านเป็นเรือนทีนี้ธรรมะตามสถานที่ต่างๆที่เป็นสนะวัดวาอารามมีอะไรที่สกปรกรกรุงรังแล้วก็บอกกันว่าเอ๊ถ้าจะไม่ดีมึงสกปรกอย่างนี้ทำให้สะอาดซะหน่อยปัดกวาดซะหน่อยเช็ดถูซะหน่อยชวนกันเช็ดและชวนกันถูชวนกันปัดกวาดอย่างนี้เป็นธรรมะไหมก็เป็นธรรมะ
ทำไมถึงเป็นธรรมะล่ะก็เป็นสิ่งที่ดีบอกแล้วสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็สอนไว้ไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่แล้วจะรกรุงรังข้างนอกไม่ต้องสนใจปล่อยมันรกไปข้างในเราต้องให้สะอาดอย่างนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคนชอบอ้างกันมากเหมือนกันภายนอกไม่สำคัญหรอกแม้เราจะอยู่กับตาบรูยัดอย่างที่ยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่หมายว่าสกปรกนะฟังกันให้ดีนะไม่ใช่หมายว่าสกปรกนะไม่ใช่ว่านอนในเลนในโคลนนะที่ยังไงก็ได้แต่ว่าก็เป็นที่ที่ไม่เป็นภัยแก่สุขภาพอนามัยเป็นที่สะอาดไปดูว่าไม่ว่าคัมภีร์ไหนนะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอ้าเรามุ่งภายในข้างนอกสกปรกรกรุงรังยังไงก็ช่างซึ่งเข้าใจผิดกันไปเยอะเหมือนกันมีโยมบอกว่าแหมพระองค์นี้ท่านดีเหลือเกินท่านไปบิณฑบาตมาฉันเสร็จแล้วท่านก็ไหว้พระสวดมนต์ของท่านของที่ท่านฉันแล้วท่านก็วางไว้อย่างนั้นมดก็มีแมงก็มีบางทีแมงสาบก็เกลื่อนไปหมดท่านก็ทนของท่านอยู่ได้แม่ท่านดีปฏิบัติธรรมะสูงนี่คนก็ไม่เคยเข้าใจอีกถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรเพราะว่าถ้าสูงจริงแล้วต้องสะอาดทั้งสองคือทั้งภายในภายนอกถ้าสูงจริงแล้วต้องภายในก็สะอาดภายนอกก็สะอาดไม่ปล่อยให้แมงสาบมากัดตาอยู่อย่างนั้นจะต้องสะอาดทั้งสองอย่างนี่แหละบ้านเมืองของเรามีอย่างนี้ก็มีมากเหมือนกันนะมีมากเหมือนกันหรือไปหลงเอาว่าท่านเคร่งครัดดีรัดกุมดีที่จริงนะไม่ใช่ท่านถึงก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าไม่ถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตรงนี่ก็เป็นเรื่องที่ยกขึ้นมากล่าวเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าบางอย่างเราก็เพี้ยนกันไปผิดกันไปเหมือนกันในบ้านเมืองของเราทีนี้มาพูดถึงคำสอนที่เป็นสามัญธรรมดาได้พูดยกตัวอย่างมามากแล้วแต่ก็ยังไม่หมดไม่ใช่เพียงเท่านี้อยู่กันตามวัดวาอารามอยู่ตามกติอยู่ที่สาธารณสถานเราเข้าไปในศาลาไม่ใช่ศาลาของเราแต่ว่าเราเข้าไปนอนไปอาศัยกันอยู่หรือไปใช้บางครั้งบางคราวพอจะกลับเรานึกว่าใครจะปิดหน้าต่างใครจะปิดประตูนี่คงจะมีคนทำละแต่เอาเหอะคนทำก็ยังไม่อยู่เราทำไปก่อนก็บอกกันช่วยกันปิดประตูหน่อยนะช่วยกันปิดหน้าต่างหน่อยจะกลับแล้วอย่างนี้เป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะสิทำไมจะไม่เป็นธรรมะเพราะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรปิดหน้าต่างไม่เป็นโทษแก่ใครปิดประตูไม่เป็นโทษแก่ใครอย่างนี้ซึ่งโดยมากเราก็เห็นกันว่าไม่ใช่ธรรมะธรรมะก็จะต้องบอกเลยเรียบสีเลนะตกติงยันติสีเลนะโพสัมปทาเอาธรรมะเลยบางทีไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเป็นธรรมะแล้วเอาทีเดียวให้สังฆทานิมานิมยังพันเตว่ากันลั่นทีเดียวไม่รู้เรื่องไม่รู้ถวายอะไรแล้วก็ว่าธรรมะนี่แหละท่านทั้งหลายต้องดูให้ดีธรรมะขั้นต้นเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะต้องละเอียดละออดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมะให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง